สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้บายนิตยานะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนตกพรำๆอากาศดีมากๆเลยนะคะพี่นิตพามารู้จักว่านตระกูลเสน่ห์จันทร์ว่านที่ให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายนะคะเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์นะคะเป็นว่านในทางเมตตามหานิยมชั้นครูเลยก็ว่าได้นะคะเป็นว่านในตระกูลเสน่ห์จันทร์5เสน่ห์จันทร์นะคะที่มีฤทธิ์แรงในทางเมตตาเมตตาค้าขายเรียกโชคลาภนะคะมาดูชนิดแรกกันเลยนะคะชนิดแรกเป็นเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะตัวนี้หน้าตาของเสน่ห์จันทร์ขาวมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็ต้นสีขาวใบสีขาวนะคะก้านก็จะมีสีขาวด้วยนะคะสำหรับต้นเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะปักไว้ทุกส่วนนะคะทุกส่วนของว่านเสน่ห์จันทร์ขาวนี้จะมีกลิ่นหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนรากนะคะกิ่งก้านรากใบจะมีกลิ่นหอมนะคะหอมมากๆตัวนี้ก็บ้านเรือนใดนะคะความเชื่อถ้าปลูกว่านชนิดนี้เอาไว้นะคะก็จะช่วยเสริมสิริมงคลนะคะเสริมโชคลาภนะคะก็จะเสกด้วยพระคาถาพุทธคุณนะคะเวลาปลูกว่านให้ปลูกวันจันทร์นะคะพระคาถาพุทธคุณก็อิติปิโสภควาจนถึงภควาตินะคะตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสิริมงคลนะคะดึงดูดโชคลาภมาให้อันนี้คือหน้าตาของเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะส่วนดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรีย์วัตถุนะคะก็จะใบพืชตระกูลถั่วที่ทับถมกันนะคะนำมาปลูกว่านชนิดนี้อย่าให้น้ำแฉะเกินไปนะคะชอบแสงแดดรำไรตัวนี้คือเสน่ห์จันทร์ขาวเป็นชนิดแรกนะคะต่อมาเป็นเสน่ห์จันทร์แดงอันนี้คือหน้าตาของเสน่ห์จันทร์แดงนะคะก็จะกิ่งก้านก็จะมีสีแดงคล้ำนะคะเสน่ห์จันทร์แดงก็จะมีก้านที่ยาวก้านยาวใบใบใหญ่นะคะตัวนี้ใบเป็นรูปหัวใจใบใหญ่สีแดงคล้ำนะคะเรียกว่าเสน่ห์จันทร์แดงนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะอยากให้พินิจมาไลฟ์เรื่องว่านนะคะวันนี้ก็ได้พามารู้จักว่านตัวนี้คือเสน่ห์จันทร์แดงนะคะลักษณะใบก็จะมีสีแดงคล้ำถัดตัวถัดไปนะคะอันนี้คือเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะจันทร์เขียวก็จะมีสีเขียวนะคะก้านเขียวใบเขียวทั้งหมดนะคะตัวนี้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะไม่หอมรุนแรงนะคะสำหรับเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะหอมอ่อนๆใบใหญ่ใบเขียวนะคะจันทร์แดงกับจันทร์เขียวใบคล้ายกันนะคะตัวนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นเสน่ห์จันทร์หอมตัวนี้เรียกว่าเสน่ห์จันทร์หอมนะคะจันหอมจะมีใบสีเขียวจะเล็กกว่าจันเขียวนิดนึงนะคะแต่ความหอมจะเป็นน้องๆของเสน่ห์จันขาวนะคะคือกิ่งก้านรากใบเห็นเขียวๆแบบนี้แต่ความหอมนะคะหอมมากหอมคล้ายๆกับเสน่ห์จันขาวนะคะตัวนี้กิ่งก้านรากใบหอมหมดทุกส่วนนะคะหอมเป็นน้องๆของเสน่ห์จันขาวนะคะก็สรรพคุณนะคะคุณประโยชน์ก็มีเหมือนกันนะคะในตระกูลเสน่ห์จันนะคะเสน่ห์จันหอมก็จะส่งเสริมด้านเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายนะคะเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์ได้เหมือนกันนะคะจันหอมต่อมานะคะก็จะเป็นเสน่ห์จันหน้านะคะตัวนี้เรียกว่าเสน่ห์จันหน้านะคะจันหน้าก็จะคล้ายกับเสน่ห์จันดำนะคะเพียงแต่จันหน้านะคะก็จะมีตะโพกใบนะคะตะโพกใบจะผายกว้างออกกว่าเสน่ห์จันอื่นๆดูลักษณะนะคะตะโพกใบผายกว้างกว่าเสน่ห์จันชนิดอื่นๆนะคะอย่างเสน่ห์จันขาวก็จะตรงขึ้นมานะคะ
จันแดงก้านใบก็จะตรงชูขึ้นมานะคะจันนาคจะผายออกนะคะผายกว้างออกกว่าชนิดอื่นๆนะคะก็จะมีลำต้นสีคล้ำสีนาคจะมีทรงพุ่มที่เตี้ยแจ้กว่าเสน่ห์จันทร์อื่นๆนะคะสำหรับเสน่ห์จันทร์นาคจะมีลำต้นที่เป็นพุ่มที่เตี้ยตะโพกใบผายออกนะคะป้อมๆสั้นๆนะคะสำหรับเสน่ห์จันทร์นาคตัวนี้รากนะคะกลิ่นของรากของต้นจะมีกลิ่นฉุนนะคะไม่ฉุนแบบหอมแต่จะฉุนแบบเหม็นเขียวนะคะสำหรับเสน่ห์จันทร์นาคส่วนสรรพคุณเสน่ห์จันทร์5ชนิดนี้ก็มีเหมือนกันคล้ายกันนะคะก็จะส่งเสริมในด้านของเมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครก็เมตตานะคะเมตตารักใครเมตตาเอ็นดูนะคะจะค้าขายก็ร่ำรวยนะคะมีลูกค้ามาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายนะคะสำหรับใครที่มีเสน่ห์จันทร์เอาไว้ที่บ้านเรือนก็ตามนะคะจะมีคนมาอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนร้านค้ากิจการตั้งไว้หน้าร้านนะคะก็จะเรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนได้เรื่อยๆนะคะอย่างต่อเนื่องตัวนี้ส่งเสริมในด้านเมตตาค้าขายด้วยนะคะเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์ได้ด้วยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จันหอมนะคะสรุปจันหอมก็จะมีกลิ่นหอมทุกส่วนเหมือนจันขาวแต่กลิ่นก็จะน้องๆจันขาวนิดนึงนะคะส่วนจันขาวเป็นอันดับหนึ่งนะคะเมตตามหานิยมกลิ่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งในว่าน108ที่ชอบใช้นะคะในการทำทางด้านเมตตามหานิยมนะคะก็คือจันขาวนะคะส่วนจันแดงก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจันหน้าจันเขียวนะคะก็วันนี้นะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จัก5เสน่ห์จันนะคะมีฤทธิ์แรงในทางเมตตามหานิยมนะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่อยากทราบเกี่ยวกับว่านตระกูลเสน่ห์จันนะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็คงเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ